29มกราคมนี้เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปเตรียมพบกับสัปดาห์แรกของการแข่งขัน ROV Pro League 2022 Summer ในรอบ Regular Season สำหรับไฮไลท์ที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่1มี2แมตช์สำคัญที่เราต้องจับตามองแมตช์แรกคือคู่สุดท้ายของวันที่29มกราคมเป็นการพบกันระหว่างเจ้าของแชมป์นานาชาติ AAC 2021อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ด eSport กับแชมป์ Pro League 2 สมัยเบคอนไทม์ซึ่งทั้งคู่ต่างมีแค้นที่ต้องการชำระทั้งการที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ด eSport ถูกเจ้าหมูเบคอนไทม์เบียดตกรอบแชมเปี้ยนชิพไปในฤดูกาลที่แล้วหรือแค้นของเบคอนไทม์ที่โดนประสาทสายฟ้าชิงตั๋วและดับฝันเส้นทางนานาชาติ AAC 2021ลงในทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาหลายต่อหลายครั้งที่พวกเขาต้องมาประลองฝีมือกันโดยที่แต่ละฝ่ายต่างขับเคี่ยวกันยังไม่มีใครยอมใครที่สำคัญฤดูกาลนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ด eSport ยังมีการปรับทัพโดยคว้าผู้เล่นเข้ามาถึง3คนต้องมาติดตามกันว่าไลน์อัพของประสาทสายฟ้าในฤดูกาลนี้จะสามารถช่วงชิงชัยชนะและชำระแค้นเบคอนไทม์ที่ทำพวกเขาตกรอบในฤดูกาลที่แล้วได้หรือไม่อีกหนึ่งแมตช์ไฮไลท์ที่ห้ามพลาดคือคู่ปิดท้ายของวันที่30มกราคมเป็นการเผชิญหน้าระหว่างเบคอนไทม์กับทีมออสตาร์อย่าง PSG eSport โดยครั้งนี้ทุกคนต่างจับตามองไปที่การปรับทัพใหม่แบบจัดเต็มของ PSG eSport ที่ได้ First One มานั่งเป็นกัปตันทีมคนใหม่ในตำแหน่ง Abyssal Dragon Lane โดยมีนักแข่งรุ่นน้องอย่างอิซลินดิวเคียงข้างในตำแหน่ง Support และ Get Search ในตำแหน่ง Jungleไม่เพียงเท่านั้นยังได้เมจมากประสบการณ์อย่างนอนันมาเล่นในตำแหน่งมิดเลนและไปเปอร์ที่มาเล่นในตำแหน่งดาร์คสเลเยอร์เลนอีกด้วยการรวมผู้เล่นออลสตาร์มากประสบการณ์เข้าไว้ด้วยกันขนาดนี้จึงทำให้พวกเขากลายเป็นทีมที่ถูกจับตามองมากที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นี่จึงเป็นบททดสอบครั้งสำคัญสำหรับทีม PSG eSport และแมตช์นี้ยังเป็นการพบกันของ Get Search กับเหล่าอดีตเพื่อนร่วมทีมเบคอนไทม์รวมถึงอิสลินดิวนอนันและไปเปอร์ที่ต้องเผชิญหน้าเพื่อนเก่าอย่างอัลมอนพีด้วยต้องมาติดตามชมกันว่าศึกครั้งนี้จะเดือดขนาดไหนเมื่อเหล่าเพื่อนเก่าต้องมาปะทะกันเองโดยที่ทุกสายตาต่างจับจ้องมายังสมรภูมิสุดเดือดครั้งนี้ทีมใดจะออกสตาร์ทได้สวยงามและขึ้นเป็นผู้นำในสัปดาห์แรกติดตามชมได้ในวันที่29มกราคมนี้เวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปที่ Garena ROV Thailand